คุณผู้ชมคะมีนักวิทยาศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์เขาคิดค้นเทคนิคพิเศษนะคะในการนําเครื่องสแกนมาสแกนอ่านจดหมายจากในอดีตเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแกะซองเลยเป็นการอนุรักษ์ไว้นะคะเขาทําได้อย่างไรนะคะเขาใช้เครื่องจากบริษทัโโท e c o p o l y t e h คนิคเฟ d ดรัลเ e Lausanne นะคะใช้เครื่องโทโบกราฟีมาเอ็กเเพื่อเป็นการสแกนผ่านหนังสือทั้งเล่มเลยก็ได้นะคะเป็นหน้าต่อหน้าเลยโดยที่ไม่ต้องแตะต้องวัตถุนั้นๆเลยนะคะ เทคนิคเนี่ยเขาจะใช้ในการสร้างเอกสารดิจิตอลของเมืองเวนิสนะคะที่สะสมมาก,กว่า1000ปีบนชั้นวางที่สูงกว่า80ก<อ>ิโลเมตรเคิดดูคือจะนำเทคนิคนี้เนี่ยมาอ่านจดหมายหรือว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในยุคโบราณนะคะเพราะาบางทีเนี่ยมานั่งเปิดหนังสือมันมันยากแล้วไงคะ<อ>เพราะหนังสือมันก็ค่อนข้างผุไปแล้วนะคะก็มาทำไว้เป็นเขาเรียกว่า บันทึกไว้นะคะเพื่อที่จะคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้เข้ามาอ่านได้อ่านได้ทางแบบคอมพิวเตอร์แบบนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยนะ